พระมหาไพวันเทศร้อนปมไล่พระมหาสมปองไปศึกเรื่องราวนี้ยังคงไม่จบนะคะสำหรับประเด็นร้อนเลยค่ะจากกรณีที่พระมหาสมปองตาลปุตโตเนี่ยพระนักเทศชื่อดังได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊กเผยความในใจเนาะด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเลยค่ะทำนองที่ว่าถูกจ้องจับผิดจากพระผู้ใหญ่อ่ะแบบว่าอยากจะให้จับศึกอยู่ตลอดเวลานะคะโดยยืนยันตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเองไม่ได้มีเจตนาอื่นนอกเหนือจากช่วยคนแล้วจะให้ไปเอากำลังใจจากไหนอ่ะในเมื่อมาเป็นแบบนี้ซะแล้วอ่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังของพระพุทธศาสนานะพร้อมกับถามกลับนะคะว่าเฮ้ยแล้วตัวเองเนี่ยไปแย่งอำนาจหรอยืนยันว่าไม่เหมาะนะที่จะเป็นแบบระดับเจ้าคุณอ่ะท่านเองก็ไม่อยากรับหรอกตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายหาไม่ค่อยสำรวมด้วยไม่ต้องมากลัวหรอกว่าไปขัดแข้งขัดขาอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเนาะพระมหาสมปองเนี่ยก็มีกระแสข่าวมาบอกว่าเฮ้ยโดนกดดันนะจะให้ท่านเนี่ยสึกอะไรประมาณนี้นะอยากให้ออกจากการคลองผ้าเหลืองจากการเป็นพระนะคะแล้วก็เลยมีปมพูดคุยกันต่างๆนานาเนาะเชื่อมโยงกันอย่างมากมายค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากลักษณะที่เหมือนยังไงท่านก็ดูเศร้าเนาะประหนึ่งว่าร้องไห้อ่ะคนมันอึดอัดนะคะผู้ชมเรียกได้ว่ามีการร่วมไลฟ์Facebook กับพระนักเทศอีก2รูปก็คือพระมหาไพวันแล้วก็พระมหาณพันธ์จนนำไปสู่แฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองค่ะโดยมีประเด็นหนึ่งนะคะจากการไลฟ์เนี่ยคือช่วงที่พระมหาไพวันได้กล่าวถึงสังคมไทยเนาะที่มักจะยืนข้างความคิดของคนที่เห็นไปในแนวทางเดียวกันเสมออ่ะสมมติว่าฉันเห็นด้วยแบบนี้ก็จะเอ็นเอียงไปฝั่งนี้ฉันเห็นแบบนี้ก็เอ็นเอียงไปฝั่งนี้เพราะว่ามันจะเป็นแบบเริ่มมีแบบกลุ่มก้อนอะไรประมาณนี้เห็นตรงกันก็อยู่ฝั่งนี้เห็นไม่ตรงอยู่ฝั่งนี้อะไรประมาณนี้นะคะโดยประโยคของพระมหาไพวันเนี่ยมีประโยคนึงค่ะที่ถูกตัดออกมาเป็นคลิปสั้นๆอ่ะนะคะโดยมีเนื้อหาของคลิปเนี่ยบอกว่าเรื่องที่พระมหาสมปองพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนเรื่องตลกนะเหมือนติดตลกแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของคนไทยคือพอมีความอคติปุ๊บก็มีการจับผิดทุกอย่างทำอะไรก็หาความจับผิดอ่ะจ้องจะจับผิดเลยเพื่อเล่นงานเขาเพื่อให้เขาเนี่ยไม่มีที่อยู่ในสังคมแต่ถ้าเป็นพวกเดียวกันแล้วก็คนแบบฝั่งตัวเองเนี่ยเป็นคนฝั่งของตัวเองเนาะคือทำอะไรก็ถูกหมดอ่ะอยู่ฝั่งนี้ฉันอยู่ฝั่งนี้แท็กทีมฝั่งนี้ทำอะไรก็ถูกไปหมดอ่ะเห็นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าแม้แต่จะทำอะไรผิดเนี่ยก็มองไม่เห็นนะผมว่าอย่างนี้เนี่ยสังคมมันเดินต่อไปไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มาเข้าข้างคนผิดอ่ะทั้งที่แบบมันไม่มีเหตุผลอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ถูกนะคะพระมหาไพวันเนี่ยกล่าวต่ออีกนะคะว่าคุณจะปรารถนาว่าให้สังคมมีแต่ฝั่งคุณเท่านั้นมีแต่คนที่เห็นด้วยกับคุณเท่านั้นแล้วสังคมจะดีงามในความคิดของคุณมันไม่มีทางหรอกความวุ่นวายมันจึงไม่จบไงบ้านเมืองของเรามีการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมันมีคนที่มีวิธีคิดที่มันดักดานแบบนี้โอ้โหท่านเองก็ว่าแรงนะคะเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ดุเดือดทีเดียวค่ะต่างคนต่างออกมาตอบโต้เนาะบอกว่าไม่เหมาะสมอ่ะท่านทำตัวไม่เหมาะสมอ่ะบางคนก็บอกโอ้ยออกมาเป็นคารวาสเถอะอะไรประมาณนี้ค่ะเรียกได้ว่ามันยังคงร้อนแรงอยู่ค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประเด็นออกมาเรื่อยๆนะเกี่ยวกับพระมหาสมปองเนาะซึ่งท่านเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนแหละว่าอยากจะช่วยเหลือคนอยากจะช่วยเหลือพี่น้องอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะแบบเฮ้ยเป็นใหญ่เป็นโตอะไรขนาดนั้นนะคะเห็นใจท่านด้วยเนาะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม